สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำหวานนะคะในลุคสาวใช้ในละครแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นหลังที่รกรุงรังเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะน้ำหวานก็มาในลุคแบบคลีนคลีนใสใสเด็กๆนะคะมโนว่าตัวเองยังอ้ออยู่นะคะแต่ว่าก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำหวานจะมารีวิวเมคอัพตัวใหม่นะคะที่หวานเพิ่งได้มาจากร้านวัตสันนะคะเมื่อวันก่อนนะคะน้ำหวานกับไซมอนไปเดินเล่นกันที่เอเชียทีคนะคะแล้วก็ไปสะดุดตากับร้านวัตสันนะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็เลยลองเข้าไปแวะชมดูนะคะแล้วก็แน่นอนน้ำหวานจะต้องแวะเข้าไปในมุมของคอสเมติกนะคะซึ่งน้ำหวานก็ได้ตัวนี้มาค่ะเป็นอายแชโดว์ของ CA Cosmetic นะคะเป็นสีที่น้ำหวานกำลังตามหาอยู่พอดีเลยเพื่อนๆดูนะคะมันจะมีสีโทนแบบแดงแล้วก็แบบชมพูอมม่วงแชมเปญนิดๆแล้วเขาก็ยังมีคอนซีลเลอร์ที่ไว้ทาใต้ตาช่วยให้ความแบบกระจ่างใสไบรท์ๆขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะน้ำหวานออนไซมอนนะคะว่าอยากได้มากเลยนะคะนางก็เลยซื้อให้นะคะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะตามสไตล์คนป่าๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นสี RD47 นะคะเขาชื่อว่า Killer Big Eyes with Dark Circle Concealer นะคะแล้วตอนนี้กำลังลดราคาอยู่ด้วยนะคะ199 บาทแต่น้ำหวานไม่รู้ว่าตอนที่น้ำหวานออกอากาศเนี่ยมันจะยังลดอยู่ไหมก็ลองเข้าไปเช็คที่ช็อปวัตสันเขาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังไปเช็คที่ช็อป CA ของเขาได้เลยโดยตรงเขาอาจจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูได้เนาะ CA อ่ะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางที่ออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นเกาหลีนิดๆ นะคะมีความเป็นเอเชียแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เหมาะกับวัยรุ่นนะคะเท่าที่น้ำหวานดูมาที่สำคัญราคาไม่แรงด้วยค่ะน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถไปหาซื้อใช้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่น้ำหวานบอกนะคะโทนสีนี้นะคะเป็นสีที่น้ำหวานอ่ะไม่ค่อยมีในพาเลตแต่งตาต่างๆน้ำหวานก็เลยอยากได้สีที่มันมีความแบบแดงชมพูโดยเฉพาะนะคะซึ่งพาเลตส่วนใหญ่เขาจะชอบมีแบบแดงหรือชมพูที่เป็นชิมเมอร์นะคะซึ่งตัวนี้มีสีแดงที่เป็นสีด้านมาให้ด้วยน้ำหวานก็เลยอยากลองดูเนาะมันก็จะเหมาะสำหรับแต่งไปในสไตล์แบบ everyday look ที่อยากจะจี๊ดขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะไปงานกลางคืนงานแฟนซีอะไรอย่างนี้ก็เหมาะเหมือนกันตัวนี้นะคะอย่างที่บอกมันจะเป็นควอตที่มีแบบ4พาเลตเรียงกันเนาะแล้วก็ปริมาณของเขาจะอยู่ที่5กรัมนะคะราคาเต็มอ่ะจะอยู่ที่349 บาทตอนที่น้องหวานซื้อมาเขาลดราคาเพราะว่าน้องหวานคิดว่าเขาน่าจะแบบล้างสต็อกเนาะก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเซลล์เราควรดูวันหมดอายุหรือวันผลิตทุกครั้งนะคะตัวนี้ผลิตเดือน10ปี2017นะคะปกติแล้วนะคะเครื่องสำอางต่างๆก็จะมีอายุ2ปีนับจากวันผลิตนะคะอย่างมากก็ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีถ้าเป็นฝุ่นแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ได้หลังจากวันที่หมดอายุนิดหน่อยนะคะพวกฝุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาจะมีแบบสารเคมีที่เป็นน้ำเจือปนหรือว่าเจือพวกสีสกปรกอะน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าไม่ใช่ครีมไม่ใช่อะไรที่ต้องแบบสัมผัสแล้วก็ซึมเข้าผิวโดยตรงก็จะสามารถใช้ได้แต่อันนี้น้ำหวานก็ไม่เคลมนะคะเพราะว่าประสบการณ์โดยตรงของน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอะมีความแบบเซนซิทีฟแล้วก็แบบมีความกังวลว่าถ้าเอามาทาใกล้ตาแล้วจะเป็นอะไรไหมอันนี้น้ำหวานก็ขอให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่วันหมดอายุเขาบอกนะคะเอาละค่ะเรามาแกะลองกันเลยนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าตัวแถบแม่เหล็กที่เขาติดมาให้เนี่ยเอามาไว้ทำไมน้องหวานเพิ่งรู้นะคะตอนที่ได้เข้าไปทำงานในร้านเนี่ยแหละว่าแบบอีแถบเนี้ยมันเป็นแบบแถบที่จะดังติดๆตอนที่แบบผ่านเครื่องสัญญาณสแกนที่มันเป็นสัญญาณการขโมยนะคะก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพื่อนๆอาจจะเคยรู้แล้วเนาะได้ออกมาแล้วนะคะเป็นแพคเกจจิ้งที่ค่อนข้างจะเล็กน่ารักเหมาะสำหรับการพกพามากเลยเนาะน้องหวานอะตอนจะซื้อก็คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าเฮ้ยมันจะต้องพกพาง่ายแล้วก็แบบเป็นพาเลตจิ๋วนะคะสามารถพกไปในกระเป๋าสะพายไปในที่ต่างๆได้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆสีสวยมากเป็นสีที่หายากมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องหวานจะมาสควอชไม่ใช่การออกกำลังกายนะคะswatch okay เอาละค่ะเดี๋ยวน้องหวานจะมาสวอชให้เพื่อนๆดูนะคะเริ่มจากตัวคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะเนื่องจากเขาเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเขาก็จะมีความแบบขาวไบรท์นิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจเราก็ลงแค่บริเวณที่ใต้ตาหรือว่าบางคนอาจจะใช้ไลท์ส่วนสันจมูกแล้วก็ตรงท้องคิ้วก็ได้นะคะก็จะเหมาะมากเลยได้มาแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนคอนซีลเลอร์ที่มีความไบรท์ขึ้นมาช่วยปกปิดรอยดำรอบดวงตาค่ะสีต่อมาเลยนะคะจะเป็นสีแชมเปญแบบนี้เลยที่จริงเขาไม่มีชื่อสีมาให้ด้วยเนาะก็จะเรียกไม่ถูกได้ติดมือมาแล้วนะคะมีความวิบวับมากเลย
นี่นะคะได้ออกมาแล้วสีที่2นะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์แล้วก็ติดเป็นสีชมพูแบบแชมเปญนิดนึงก็จะใสๆนะคะก็จะเอาไว้ทำแบบกลิตเตอร์ที่หัวตาหรือว่าตรงกลางดวงตาได้นะก็จะมีความแบบว่าใสๆวิบวับนะคะมีความเป็นแบบคุณหนูสวยหรูดูแพงขึ้นมาทันทีนะคะสีต่อมาเลยค่ะน้องหวานจะสวอชสีแดงด้านนี้นะคะเนื้อเนียนนุ่มมากเลยนะคะน่าจะมีความปิดผิวได้ดีทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าเรื่องการเกลี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยนะคะว่าเกลี่ยบนตาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะได้มาแล้วสีแดงที่แบบสดดีมากเลยน้องหวานชอบอยากลองแล้วสีสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นสีด้านนี้เลยที่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงด้านนี้ก็จะติดชิมเมอร์ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะมีความเป็นม่วงเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็มีความแบบสวยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดแต่งคู่กับสีแดงนะคะที่สวอชให้ดูเมื่อกี้น่าจะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องหวานมาแต่งที่ตาให้ดูกันเลยดีกว่าตัวนี้เขามีแปรงแถมมาด้วยนะคะก็จะเป็นแปรงฟองน้ำแบบจิ๋วๆแบบนี้นะคะมี2ด้านเนาะด้านนี้เอาไว้เกลี่ยนะคะแล้วก็ด้านนี้เอาไว้สำหรับลงสีที่อยู่บริเวณใต้ตานะคะอันดับแรกเลยน้องหวานลองใช้คอนซีลเลอร์ลงบริเวณริงเกิลใต้ตาก่อนนะคะให้ความแบบแน่นเหมือนแป้งฝุ่นเลยเนาะแต่ว่าแบบมีความให้ความกระจ่างใสแล้วก็แบบรู้สึกว่าน่าจะปกปิดดีมากเลยนะคะเวลาเราแต่งหน้าลุคใสๆนะคะเพื่อนๆอย่าโบ๊ะใต้ตาเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราโบ๊ะเยอะๆแล้วก็ลงแป้งเนี่ยมันจะทำให้แบบเกิดการแข็งแล้วก็แครกได้ง่ายนะคะก็จะทำให้เน้นริ้วรอยของเราที่มีใต้ตาลงไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าลุคสบายๆแนะนำให้แบบปาดคอนซีลเลอร์บางๆก็พอนะคะแล้วก็แบบตบๆๆๆนะคะให้เขาเข้าหน้านะคะเอาละค่ะสีแรกที่น้องหวานจะลงนะคะก็ขอเป็นสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะคะน้องหวานก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์นี่แหละเป็นการแบบเบลนด์นะคะเตรียมพื้นที่รอบดวงตาก่อนนะคะแปรงที่เขาแถมมาค่อนข้างเล็กนะคะที่จริงเหมาะกับการพกพามากๆเลยนะแต่ว่าแบบมันจะสั้นนิดนึงเนาะก็จะจับไม่ค่อยถนัดแต่น้องหวานจะพยายามลองใช้ให้ดูนะคะเพื่อนๆที่จริงอ่ะมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าต้องใช้ความพยายามขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้แบบสบายเหมือนแปรงยาวๆที่เราใช้กันปกติเวลาเรามีรองพื้นให้เปลือกตานะคะก็จะทำให้สีอายแชโดว์ที่เราลงต่อมาเนี่ยมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะน้องหวานจะใช้สีชมพูแชมเปญที่มีกลิตเตอร์นิดๆด้านนี้ด้วยนะคะน้องหวานก็จะแตะบริเวณหัวตากลางตาแล้วก็ปลายตานะคะแล้วก็จะเบลนนะคะโดยน้องหวานจะเบลนเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้ออกมาแล้วนะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะที่ลงเปลือกตาเป็นขั้นแรกขั้นต่อไปนะคะน้องหวานขอใช้สีแดงเลยแล้วกันนะคะจะลงบริเวณกลางเปลือกตาแล้วก็ไปจนถึงปลายตานะคะสีเวลามาอยู่บนเปลือกตาน้ำหวานนะคะก็จะออกเป็นแนวชมพูนิดๆนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นพิกเมนต์ที่เกลี่ยง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบฟาดมาแล้วแบบโครมเลยทีเดียวนะคะก็จะมีการบิ้วสีได้เรื่อยๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะน้ำหวานชอบนะที่จริงอะถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบไปให้สุดกว่านี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือนะคะแตะลงไปที่อายแชโดว์แล้วก็เอามาปาดที่เปลือกตาของเราเลยก็จะได้สีที่แน่นมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับไปงานแฟนซีมากๆเลยเพราะว่าเราจะเด่นที่สุดในงานนะคะมีตาแดงนะคะเป็นตาแดงที่แบบเปลือกตาแดงนะไม่ใช่โรคติดต่อถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่ามันแบบเข้มไปอ่ะก็เอามือนะคะเบลนขอบก็ได้เนาะนี่นะคะแล้วเราก็จะได้แบบลุคที่เป็นแบบแฟนซีมีกิมมิกนะคะแล้วก็ดูแบบสนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วน้องหวานก็จะใช้แปรงด้านนี้ของเขานะคะในการเอาสีแดงมาทาบริเวณใต้ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะให้แบบมันมีความกลืนกันนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบสีแดงโป๊ะเข้ามาที่เปลือกตาอย่างเดียวนะคะก็ให้มีการแบบว่าเมลรวมกันนิดนึงไปด้วยกันนิดนึงนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะเชื่อมกันแล้วนะคะตาบนแล้วก็ตาล่างเนาะน่ารักมากๆเลยอะดูแบบเป็นการแต่งตาลดอายุไปได้ประมาณ10ปีเลยนะคะเหมือนตอนนี้น้องหันแบบโอ๊ยอายุ16เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงพี่ก็ใกล้เลข3แล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะน้องหวานจะใช้ด้านนี้อีกเหมือนกันนะคะแตะนิดนึงที่สีม่วงนะคะอยากที่จะเอามาเป็นขอบให้เหมือนกับอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าเราจะเล่นกับสีของอายแชโดว์ของเรานั่นเอง
ได้แล้วนะคะวิงที่มีสีม่วงแบบนี้นะคะดูแบบคิคุอโนเนะมากเลยอ่ะชอบจากนั้นนะคะก็ให้เราเบลนสีแดงเข้าหาเส้นสีม่วงนะคะมันจะได้แบบว่าเออไปด้วยกันหน่อยเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเราอยากจะเก็บรายละเอียดให้มันแบบเนียบนะคะก็ให้เราใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะคะในการเก็บงานนะคะบริเวณด้านบนสุดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้ที่น้องหวานแต่งตามมาให้ดูด้วยพาเลตน่ารักน่ารักของ CA ตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าน้องหวานปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะว่ามัน bring back แบบความสนุกความแบบมีกิมมิกมีลูกเล่นนะคะแล้วก็ยังทำให้น้องหวานอายุน้อยลงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะกับพาเลตนี้ที่มีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองไปแต่งตามสนุกสนุกได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องสำอางตัวไหนอยากจะแนะนำให้น้องหวานมารีวิวอีกหรือว่าอยากจะให้น้องหวานแต่งหน้าลุคไหนให้ดูหรือว่าอยากจะได้แนวแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะน้องหวานจะจัดตามคำขอเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่อยู่ดูจนจบนะคะถ้าใครที่เห็นน้องหวานเป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนมากด subscribe ใน YouTube channel ช่องนี้นะคะในช่อง YouTube ของน้องหวานก็จะมีวิดีโออีกมากมายนะคะที่รอพบกับเพื่อนๆอยู่นอกจากนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของน้องหวานด้วยนะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยน้องหวาน is my name นะคะก็จะมีเป็นคอนเทนต์ที่เขียนนะคะแล้วก็มีลงรูปเยอะๆเป็นอัลบั้มนะคะแล้วถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของน้องหวานนะคะที่ผ่านมานะคะน้องหวานก็ไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีทริปดำน้ำด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะน้องหวานกำลังรวบรวมของขวัญที่จะแจกให้เพื่อนๆแฟนเพจแล้วก็แฟน YouTube ของน้องหวานนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมากด Subscribe YouTube Channel แล้วก็กดไลค์เพจของน้องหวานด้วยนะคะก็มีเป้าหมายไว้นะคะว่าน้องหวานจะอยากไต่ระดับขึ้นมาอีกนิดนึงอยากจะให้ทั้ง2อย่างเนี่ยมีครบ 1,000 Subscribe แล้วก็ไลค์นะคะยังไงเพื่อนๆก็มากดติดตามแล้วก็มาร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดียังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย